สวัสดีครับวันนี้มารู้จักหลักการทำงานข้อดีข้อเสียของสลิปเปอร์คัทกันนะครับคำเตือนทุกอย่างมโนล้วนๆดูเอาสนุกก็พออย่าไปจริงจังมากนะครับก่อนอื่นเรามาดูหลักการทำงานทั่วไปของระบบคัทกันก่อนครับคัทมีหน้าที่ตัดต่อกำลังใช่ไหมครับเป็นที่รู้กันนะครับคัทเนี่ยพอส่งแรงจากรับแรงจากเครื่องยนต์มาเป็นการต่อกำลังแล้วเนี่ยเวลาเราปล่อยคัทเนี่ยชุดนี้ก็จะต่อกันนี้หมุนแล้วก็อันนี้ก็จะหมุนตามทิศทางของมันนะฮะเครื่องยนต์ส่งพลังมาทางนี้ทางเฟืองนี้ผ่านชุดคัทจะต่อลงแกนนี้ก็จะหมุนชุดเกียร์ก็ไปหมุนล้อหลังถูกไหมฮะปัญหาที่เกิดคือสำหรับรถรุ่น4จังหวะซึ่งแรงบิดมันเยอะเมื่อแรงบิดเยอะเวลาผ่อนคันเร่งกระทันหันน่ะแรงดึงมันก็เยอะยิ่งพวกสี่จังหวะยุคใหม่ลูกโตชักยาวๆหรือว่าพวกซีซีสูงๆครับสูบน้อยๆพวก1สูบ2สูบซีซีสูงๆฮะผ่อนคันเร่งดึงหัวทิ่มเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราขี่อยู่แล้วผ่อนคันเร่งเนี่ยทุกอย่างมันต่อกำลังอยู่ตลอดครับพอจังหวะเอนจินเบรกมีเยอะมากถ้าอยู่ในเกียร์สูงก็ยังพอไหลแต่ว่าถ้าสายแบบว่าชอบขี่เอนจินลึกๆขี่มาแล้วก็ผ่อนตบเอนจินลึกๆผ่อนคันเร่งด้วยเนี่ยกำลังก็จะตกไปที่ล้อหลังแล้วจะเสียการควบคุมได้ครับทีนี้มนุษย์ก็เลยคิดระบบสลิปเปอร์คัทขึ้นมาครับยุคแรกครับสลิปเปอร์คัทมีเพราะในรถแข่งนะเป็นของทีมแข่งแล้วก็ถ้าเป็นรถบ้านหรือรถที่ใช้ทั่วไปก็จะเป็นของแต่งซึ่งมีราคาแพงมากๆครับพวกรถวิบากอะไรก็ชอบใช้กันครับรถสนามรถวิบากเนี่ยจะชอบซื้อมาใช้กันเพราะว่ามันช่วยเซฟตี้เวลาเราลงเกียร์เยอะๆเป็นจิ้นเยอะๆสมมติอย่างถ้ารถสนามบางทีขี่มาสุดเกียร์สี่ลง2เลยอะไรเงี้ยลงเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยครับก็คือกันป้องกันล้อฟรีให้รถมันมีจิ้นเบรกประมาณนึงแล้วก็ยังพอที่จะไหลเข้าโค้งไปได้รถที่ล้อไม่ตายครับประมาณนี้เป็นของแต่งแพงแต่รุ่นหลังมันเนี่ยด้วยความที่ประโยชน์มันเยอะแล้วก็ต้นทุนอาจจะถูกลงครับแล้วเทคโนโลยีมีใช้มานานแล้วก็ทีนี้เริ่มมาใช้แถมให้เลยกับรถบ้านอย่างที่คุ้นๆกันครับรถสลิปเปอร์คัทมีติดรถมาให้เลยครับก็คืออย่างนินจา300เนี่ยฮะแล้วก็นินจา400ยังมีให้อยู่ครับก็เชื่อว่าคุ้มค่าจริงแต่ว่ารถเล็กก็มีมาให้ครับบางรุ่นครับเซอร์ไพรส์มากครับ R15 ตัวใหม่คือตัวโฉมปัจจุบันนะก็คือ Gen 3มีสลิปเปอร์คัทมาให้ด้วยโอ้ยคุ้มจริงๆครับรถเล็กโอ้โหให้มาครบจริงๆทีนี้เดี๋ยวมาดูการทำงานดีกว่าว่ามันทำงานยังไงครับก็เนี่ยฮะมาดูรูปนี้กันดีครับเข้าเวียงนะนี่เข้าเวียงหมุนทางนี้นะครับก็ส่งกำลังให้ชุดเฟืองคัทนะครับก็จะหมุนทางนี้ถึงจะส่งแรงไปฝั่งนี้ฮะทีนี้เรามาดูรูปต่อไปกันพอเข้าเวียงส่งแรงให้ชุดคัทก็จะหมุนทางนี้นะครับถูกไหมครับครับคือตัวเฟืองของคัทเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มันก็จะทำให้หมุนไปฝั่งนี้พอหมุนฝั่งนี้สังเกตนะครับสังเกตตัวนี้มันจะมีเฟืองด้านเดียวอยู่พอมีเฟืองด้านเดียวอ่ะเวลาทิศทางของแรงที่มาจากเครื่องยนต์นะหมุนไปฝั่งเนี้ยก็จะพาทั้งก้อนเนี่ยครับหมุนไปฝั่งนี้ครับเช่นกันครับแล้วก็มันก็ส่งกำลังไปให้เฟืองเกียร์นะฮะทีนี้พอเราเกิดการลงเกียร์อย่างรุนแรงเอนจินเบรกอย่างรุนแรงทิศทางของแรงเนี่ยก็จะกลับกันครับพอเราเอนจินเบรกปุ๊บกลับกลายเป็นว่าชุดนี้ฮะชุดนี้มันจะส่งแรงมาให้ส่วนนี้แทนส่งแรงคืนไปแทนครับพอส่งแรงคืนเนี่ยมันก็จะเกิดแรงสวนก็ทำให้ตัวเนี้ยฮะจากออกเป็นรูปนี้ครับแรงสวนทำให้ตัวเนี้ยจากออกหน่อยครับทำให้คัทแทนที่จะบีบอยู่อันนี้เป็นคัทบีบปกติคัทจับปกติข้อจะทางออกนิดนึงเหมือนเราอมคัทนิดครับเป็นรูปนี้นะฮะเนี่ยก็เหมือนเราอมคัทนิดๆทำให้มันสามารถชุดคัทเนี่ยสามารถฟรีได้นิดหน่อยแต่ไม่เหมือนกำคัทมันเหมือนเราอมคัทนิดเพื่อให้ยังมีเอนจินอยู่เหลืออยู่บ้างครับเอนจินเหลืออยู่แค่ไหนอยู่ที่ผู้ผลิตเขาออกแบบครับออกแบบเรื่องความแข็งของสปริงดันเรื่องอะไรเงี้ยว่าเครื่องยนต์เนี่ยต้องการเอนจินประมาณไหนครับคือถ้าแบบแข็งเกินก็จะมีเอนจินเยอะถ้านิ่มเกินก็จะเอนจินก็จะหายไปเลยอะไรเงี้ยก็จะพอดีก็จะให้แผ่นคัทเนี่ยเปิดออกนะฮะทีนี้ก็จะเปิดออกแผ่นคัทจะก็จากออกกันนิดหน่อย
ข้อดีมันมีความนุ่มนวลในการขี่แต่ข้อเสียการที่เราเอ็นจิ้นแรงๆบ่อยๆครับต้องทำใจครับถ้ามีซิลิปเปอร์คัทเนี่ยฮะแผ่นคัทก็สึกหรอจะเร็วกว่าปกติเพราะว่าการอมคัทเหมือนเราขี่อมคัทนะครับบ่อยๆมันก็สึกหรอเร็วแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะผู้ผลิตเขาออกแบบให้เลือกใช้วัสดุที่มันทนทานขึ้นหรือไม่ก็อย่างผมรู้ว่ารถทั่วไปถ้าเราขี่ใช้งานทั่วไปไม่อมคัทไม่อะไรเนี่ยแผ่นคัทก็อยู่ได้เป็นแสนโลแล้วครับถ้าหมดเร็วเหลืออาจจะถ้าพวกเชนเยลึกๆหมดเร็วอาจจะ 7-8 หมื่นโลก็ยังไหวอยู่ครับแต่ไม่ต้องห่วงถ้ารถรุ่นใหม่ที่มาจากโรงงานที่ไม่ใช่ของแต่งครับสลิปเปอร์คัทวัสดุอะไรก็จะทนทานถ้าไม่ได้เลียคัทเล่นอมคัทเล่นก็ยังแตะแสนโลได้อยู่ครับสำหรับชุดคัทครับก็ถือจากแล้วเวลาต่อมาพอสุดความเร็วเริ่มหมดเอนจินเริ่มลดลงครับตัวนี้ก็จะส่งแรงกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นของนินจา300ให้เป็นรูปจริงๆครับมาดูกันว่ามันทำงานไงอย่างนี้ดูจากเฟืองดูจากการขบนี่อันนี้เบรกหลังแสดงว่าทิศทางก็ประมาณนี้ครับข้อเหวี่ยงจะหมุนไปทางนี้นะฮะไอ้ตัวนี้ก็หมุนไปทางนี้นะครับแต่ดูจากระบบคัทนินจาก็น่าจะส่งแรงตัวเฟืองเนี่ยตัวเฟืองกับชุดชามของคัทครับส่งแรงไปตรงนี้เลยครับส่งแรงผ่านแกนในครับแกนในไปที่จุดนี้ดังนั้นเวลาแรงหมุนทางนี้ก็จะพาชุดตัวนี้นะครับหมุนทางนี้ด้วยตอนนี้หมุนทางนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะพาตัวนี้หมุนทางนี้เช่นกันครับแล้วก็จะส่งแรงไปเฟืองเกียร์ด้านไหนนะครับพอเอนจินปึ้งทิศทางแรงก็จะกลับกันตัวนี้ก็จะจากออกตัวนี้ก็จะจากออกนะครับนิดหนึ่งคือจากออกนิดเดียวครับเพื่อให้ตัวชามที่กดคัทตัวนี้ครับห่างออกมาห่างคือจากออกหน่อยทำให้คัทฟรีได้นิดหน่อยก็ยังเหลือเอนจินเบรกอยู่บ้างก็คือโดยประมาณนึงแล้วก็ไม่ล้อไม่ล็อกมากมายหรือจริงๆที่ผมเคยขี่นินจาถ้าลงนินจา300ถ้าลงแบบลงเกียร์แรงตึ้งๆมันก็จะมีอารมณ์ล้อแล้วแป๊บนึงล้อแบบนิดนึงก็แล้วก็หนังงานก็ฟรีเลยครับก็คือดีมากครับดีมากสำหรับการชอบคนชอบเอนจิ้นลึกๆก็รถรุ่นใหม่ก็มีให้เราใช้ครับรถเล็ก150ก็เริ่มมีกันแล้วในบางรุ่นนะฮะแล้วก็พวก300 400ก็มีมาให้เลยผมเชื่อว่ารุ่นต่อๆไปทุกๆยี่ห้อน่าจะใส่มาให้ครับเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้นทุนดูแล้วไม่น่าจะแพงเหมือนเมื่อก่อนวันของแต่งซึ่งแพงมากชุดซิลิปเปอร์คัทนี่เป็นหมื่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเหมือนแค่วัสดุที่เพิ่มขึ้นจากการออกแบบนิดหน่อยแล้วก็น่าจะติดรถให้เราได้เลยเดี๋ยวนี้ครับก็เทคโนโลยีนี่ก็มีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆครับเราก็เรียนรู้เพื่อจะเข้าใจมันครับวันนี้มาโม้ฟังแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ